ังหวัดชลบุรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชลบุรี2ครั้งที่2ประจำปี2565เมื่อเวลา 9:30 นที่ห้องประชุมอาคารศรีราชาประชาคมหรือศาลาประชาคมหลังเก่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนายวิวัฒน์มหาผลสิริกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชลบุรี2ครั้งที่2ประจำปี2565โดยในครั้งนี้ได้ประชุมหารือในโครงการพิจารณาโครงการชุมชนประจำปีงบประมาณ2566ซึ่งแบ่งออกเป็น2เรื่องพิจารณานั่นก็คือโครงการที่เสนองบประมาณปีงบประมาณ2566และกรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566โดยการประชุมในครั้งที่ผ่านมามติคณะอนุกรรมการจากโครงการที่เสนอขอจำนวน52โครงการรวมงบประมาณทั้งสิ้น19,593,896 บาทคณะอนุกรรมการมีความเห็นและข้อสังเกตดังนี้เห็นชอบโครงการจำนวน9โครงการงบประมาณ 1,955,580 บาทโดยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 2. เห็นชอบในหลักการจำนวน43โครงการรวมงบประมาณ17,643,366 บาทโดยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดส่งเอกสารการดำเนินงานโครงการเพิ่มเติมตามข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการภายในวันที่31สิงหาคม2565เสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป News 24นิราทิพย์ศรีรายงาน